ร่วมพูดคุยกับนักลงทุนที่ดูรายการของเราอยู่ด้วยนะคะคุณบรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะคุณบรุษครับวันนี้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ work from home แล้วใช่ครับวันนี้กลับมาทำงานก็เลยได้คุยกันที่บ้านครับโอเคค่ะปกติจะเห็นคุณบรุษแบบเป็นแบบฉากของทาง YLG ครับกลัวล็อกดาวน์ครับเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันได้ค่ะต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้เรามาระวังกันแบบว่าทุกฝ่ายเลยค่ะค่ะคุณบรุษคะตอนนี้เราดูกันถึงทิศทางของราคาทองคำเหมือนกำลังจะไปได้ดีเหมือนราคาทองคำพออยู่เหนือ 1,800 เหรียญต่อไทรออนซ์ได้พยายามจะหาแนวต้านถัดไป 1,820 บ้าง 1,830 บ้างแต่พอระหว่างวันค่ะเจอค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่กลับมารีบาวด์มันเลยทำให้ราคาทองคำกลับมายืนที่ระดับเดิมค่ะ 1,800 นะคะตอนนี้คุณบรุษมองว่าสิ่งที่ตลาดต้องให้น้ำหนักเป็นพิเศษเนี่ยควรจะเป็นเรื่องไหนคะกรรมการเฟดหรือว่าจะเป็นเรื่องของดอลลาร์สหรัฐหรือว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด19ที่ก็มีหลายสายพันธุ์ตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าค่อยๆทยอยประกาศออกมาว่าทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อน่ากลับมาเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะครับในระยะสั้นเลยครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสยังแนะนำว่าอาจจะเป็นสถานการณ์การกลับมาระบาดของโควิด19ครับคุณเมย์ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าโควิด19เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่จะไปชี้นำในส่วนของปัจจัยอื่นตามนะครับอย่างเช่นถ้าสถานการณ์การระบาดของโควิด19กลับมามีสถานการณ์รุนแรงครับการกลายพันธุ์ของโควิดมีการกลายพันธุ์ไปยังเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆนะครับเพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวน่าจะทำให้ภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยกลับมามีสัญญาณชะลอตัวลงนะครับดังนั้นการที่เฟดจะถอนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกก็อาจจะยังคงไม่สามารถดำเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ครับเรามองว่าประเด็นโควิดเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นแล้วก็เป็นปัจจัยหลักนะครับที่จะชี้นำให้เห็นในส่วนของสัญญาณอื่นๆของระบบเศรษฐกิจเพิ่มเติมแทนครับการระบาดของโควิด19นะครับในรอบนี้นะครับเริ่มจากในส่วนของโซนเอเชียแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังในโซนยุโรปครับประกอบกับตอนนี้เองก็มีการแพร่กระจายโดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่อย่างสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียดั้งเดิมนะครับเข้าไปยังฝั่งสหรัฐในส่วนของ CDC เนี่ยของสหรัฐเองมีการรายงานครับว่าจำนวนยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ามีจำนวนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์อย่างชัดเจนนะครับตัวเลขการติดเชื้อในลักษณะที่ก้าวกระโดดหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำให้หลายคนกลับมาจับตาดูถึงประสิทธิภาพของวัคซีนครับซึ่งตัวอิสราเอลเองก็มีการส่งสัญญาณหรือมีการประกาศออกมานะครับว่าวัคซีนของไฟเซอร์ที่สหรัฐมีการนำไปใช้หรือนำไปขายให้กับตัวอิสราเอลเนี่ยก็เหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพลดลงในช่วง2สัปดาห์หลังจากที่มีการฉีดไปแล้วด้วยนะครับประเด็นดังกล่าวเลยทำให้นักลงทุนกลับมาจับตาครับว่าการกลายพันธุ์ของโควิด-19 รวมทั้งประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลงน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่สร้างความวิตกกังวลต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงถ้าประสิทธิภาพของวัคซีนมีสัญญาณหรือว่ามีลักษณะที่ไม่สามารถต้านทานในส่วนของการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จนนำไปสู่อาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่าการเสียชีวิตของประชาชนชาวสหรัฐนะครับเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่กำลังเปิดเมืองก็น่าจะมีการกลับมาล็อกดาวน์หรือกลับมาปิดเศรษฐกิจอีกครั้งเศรษฐกิจที่เริ่มกำลังที่จะฟื้นตัวหรือขยายตัวนะครับก็อาจจะมีสัญญาณของการดรอปตัวลงหรือชะลอตัวลงครับซึ่งเรายังคงต้องจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ต้องบอกว่าการระบาดในรอบนี้ที่เราเห็นเนี่ยเกิดในโซนเอเชียซะเป็นส่วนใหญ่หลายคนประเมินครับว่าประสิทธิภาพของวัคซีนอาจจะเป็นเงื่อนไขหรือเป็นกลไกต่อการระบาดในรอบนี้นะครับเพราะว่าวัคซีนที่ใช้ในโซนเอเชียดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ในส่วนของสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยกว่าวัคซีนของ mRNA ซึ่งเป็นของโมเดอร์นาแล้วก็ไฟเซอร์นะครับดังนั้นวัคซีนชนิด mRNA ที่สหรัฐใช้ถ้ามีประสิทธิภาพมากพอเราก็ยังมองครับว่าการกลับไประบาดในระลอกใหม่ในฝั่งสหรัฐเนี่ย
อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์การระบาดอาจจะไม่ได้ทำให้ประชาชนชาวสหรัฐเจ็บป่วยรุนแรงก็ได้เหมือนกันนะครับรวมทั้งไฟเซอร์ครับก็มีการออกมาประกาศอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวบริษัทของเขาเองกำลังวิจัยแล้วก็พัฒนาในส่วนของวัคซีนที่เป็นบูสเตอร์หรือเป็นการฉีดกระตุ้นในเข็มที่3ให้กับประชาชนชาวฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนดูก็คือจำนวนยอดผู้ติดเชื้อที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าในฝั่งสหรัฐแต่ตัวเลขเนี่ยที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมีการออกมายืนยันว่าติดในรัฐหรือติดในเมืองที่ไม่ได้รับความนิยมในการฉีดวัคซีนครับดังนั้นการกลายพันธุ์รวมทั้งในส่วนของประสิทธิภาพของวัคซีนก็เลยยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักนะครับว่าจะส่งผลกระทบต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอย่างไรครับเพราะว่าคนที่ติดไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมักจะเป็นประชาชนที่อยู่ในรัฐที่ไม่นิยมที่จะฉีดวัคซีนนะครับซึ่งก็จะมีบางรัฐเนี่ยมีประชาชนของสหรัฐเองประมาณ 30% ของประชาชนทั้งประเทศเลยนะครับออกมาประกาศเลยครับว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ยอมฉีดวัคซีนนะครับซึ่งกลัวผลกระทบแล้วก็ผลข้างเคียงของวัคซีนแต่พอมาระยะหลังๆเนี่ยเราจะเห็นครับว่าคนที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนในฝั่งสหรัฐเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นแล้วอาจจะต้องมาจับตาดูกันอีกครั้งนึงว่าประชาชนในกลุ่มดังกล่าวที่บอกว่า 30% นะครับจะหันกลับมายอมฉีดวัคซีนหรือเปล่าแล้วก็วัคซีนที่มีการฉีดไปเนี่ยจะสามารถป้องกันการกลายพันธุ์ของโควิด-19 ได้หรือเปล่านะครับณปัจจุบันเลยต้องบอกว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากการกลายพันธุ์แล้วครับคุณเมย์ในฝั่งโลกรวมทั้งในประเทศไทยเองนะครับมีการยืนยันทางด้านการแพทย์ครับว่าการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบการติดเชื้อ1คนเนี่ยติดถึง2สายพันธุ์นะครับดังนั้นการติดเชื้อ1คนแล้วก็2สายพันธุ์เนี่ยจะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เนี่ยมีทิศทางที่ยังคงไม่แน่ชัดว่าจะสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้ไหมหรือป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงได้หรือเปล่าครับค่ะโอ้โหนั่นหมายความว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องของโควิด-19 นะคะทั้งสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ากดดันในแง่ของการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจจะกลับมาชะลอตัวลงด้วยนะคะทีนี้ค่ะเราเห็นในระหว่างวันเนี่ยพอค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมารีบาวนะคะมันเลยทำให้ราคาทองคำในช่วงวันเนี้ยมันก็กลับมายืนระดับ 1,800 เหรียญต่อไทยออนซ์ค่ะนักลงทุนที่ดูรายการของเรานะคะคุณวรุณในตอนนี้เขาแบบถึงขั้นประมาณว่าเดาทางทองคำไม่ถูกแล้วค่ะว่าจะขึ้นหรือจะลงบรรยากาศแบบนี้ค่อนข้างที่จะอึดอัดพอสมควรเลยนะคะคุณวรุณมองว่าในค่ำคืนนี้ค่ะระยะสั้นเลยเนี่ยมองว่าราคาทองคำเป็นไปในทิศทางไหนคะจะขึ้นลดลงหรือว่าอยู่ระดับ stable แบบนี้แบบไม่ค่อยเคลื่อนไหวคะเพื่อรอดูปัจจัยอื่นๆมาซัพพอร์ตเพิ่มเติมค่ะครับในระยะสั้นครับหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เนี่ยเริ่มกลับมาสร้างความวิตกกังวลนะครับเรามองว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับเข้ามาหนุนทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับแม้ว่าสัญญาณหรือว่าทิศทางของตัวราคาทองคำณระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบรับอย่างชัดเจนต่อประเด็นดังกล่าวมากนักนะครับแต่เราเริ่มเห็นในส่วนของทิศทางที่ราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณของการสร้างฐานได้ครับแล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางที่เป็นขาขึ้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคำเริ่มมีการยกในส่วนของระดับต่ำสุดแล้วก็ระดับสูงสุดในรายสัปดาห์ขึ้นนะครับแม้ว่าการขยับและการปรับตัวขึ้นจะไม่ได้ไกลหรือไม่ได้ร้อนแรงมากนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโมเมนตัมที่กลับมาทำให้ระยะสั้นทองคำเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกอีกครั้งนึงนะครับค่ะคุณรุ่งขาในส่วนของเดี๋ยวเมย์ขอรบกวนคุณรุ่งกดสามารถกดเต็มจอได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวได้ค่ะโอเคขยายให้ขยายชัดขึ้นไหมครับโอเคค่ะได้เลยค่ะพอขยายปุ๊บนี้ยอดวิวเพิ่มขึ้นเลยค่ะเห็นชัดเลย ขอบคุณมากค่ะคุณวรุณต่อได้เลยค่ะเชิญค่ะได้ครับก็ถ้าเราดูนะครับจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดเลยครับคุณเมย์ว่าทิศทางหรือว่าโมเมนตัม
ของตัวราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่พอราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปชนกรอบหรือชนชาแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นด้านบนครับก็เริ่มเห็นในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาแต่การออกตัวหรือการย่อตัวของทองคำก็ไม่เยอะนะครับลงมาแถวๆบริเวณ 1,794 ในวันพฤหัส 1,795 ในวันศุกร์นะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาก็ทรงๆรักษาระดับเอาไว้ครับวันนี้เองราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆกับโซนบริเวณ 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับดังนั้นแล้วถ้าราคาทองคำยังสามารถทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับเรายังมองครับว่าทิศทางโมเมนตัมของตัวราคาทองคำน่าจะมีสัญญาณของการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับขึ้นครับสิ่งที่เราต้องจับตาใกล้ชิดก็คือการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของตัวราคาทองคำนะครับว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวของราคาเนี่ยจะหลุดกรอบหรือหลุดชาแนลที่เป็นทิศทางขาขึ้นบริเวณ 1,783 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนหรือเปล่านะครับถ้าการออกตัวหรือการทิ้งตัวลงมาไม่หลุดกรอบที่เป็นชาแนลของทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นก็คือ1783นะครับทิศทางและโมเมนตัมของตัวทองคำก็น่าจะยังคงสดใสแล้วก็ยังแกว่งตัวในทางที่ค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อครับทางนี้เนี่ย YLG ยังแนะนำครับว่าถ้าราคาออกตัวหรือย่อตัวลงมาก็อาจจะใช้โซนแนวรับในโซน 1,795 1,783 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับเป็นจุดในส่วนของการเปิดรองโพซิชันสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าหลุดบริเวณ 1,783 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนครับเมื่อราคาขยับขึ้นนะครับให้จับตาดูโซนบริเวณ 1,812 เป็นไฮของวันศุกร์ 1,818 เป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าไม่ผ่านแบ่งขายบางส่วนนะครับเพื่อเล่นรอบราคาอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาให้เราได้เข้าซื้ออีกครั้งถ้าราคาเกิดผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ครับสามารถถือต่อไปรอรุ้นการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำน่าจะชนกรอบหรือชาแนลด้านบนบริเวณ 1,831 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับมาเพิ่มหรือมีแรงซื้อดันให้ราคาทองคำทะยานหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไกลๆนะครับก็ต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรที่จะสลับกลับลงมาอีกครั้งในตัวตลาดทองคำครับทั้งนี้ต้องบอกว่าสำหรับทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นสำหรับคืนนี้เลยนะครับนักลงทุนยังจับตาดูในส่วนของทิศทางของบอนด์ยิลด์อายุ10ปีหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีครับเนื่องจากในคืนนี้เองจะมีการประมูลในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมูลค่า 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต้องดูว่าความต้องการหรือความนิยมในการเข้าถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าความต้องการในส่วนของการถือครองพันธบัตรของสหรัฐอายุ10ปีมากๆบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนก็จะต่ำนะครับพอดอกเบี้ยต่ำเรามองว่าทองคำก็จะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นครับในทางตรงกันข้ามถ้าการเข้าถือครองบอนด์ยิลด์อายุ10ปีไม่ได้รับความสนใจนะครับก็จะต้องมีการเสนอผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือเราเรียกกันว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยให้ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะครับดังนั้นพอบอนด์ยิลด์อายุ10ปีขึ้นหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนก็จะขยับขึ้นตามไปด้วยนะครับทองคำก็อาจจะถูกกดดันจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่ขยับขึ้นดังนั้นกระแสเกี่ยวกับทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจึงเป็นปัจจัยระยะสั้นที่นักลงทุนจับตาดูนะครับนอกจากนี้ปัจจัยระหว่างสัปดาห์ครับก็จะมีในส่วนของการแถลงนโยบายการเงินของคุณโจโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งจะมีการเทสติฟายหรือเป็นการแถลงนโยบายในช่วงกลางสัปดาห์นี้นะครับช่วงวันแรกเลยเนี่ยจะเป็นการแถลงต่อสมาชิกวุฒิสมาชิกหรือว่าสวทางด้านการเงินและการธนาคารนะครับอีกวันนึงเนี่ยก็จะเป็นการแถลงต่อในส่วนของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นแล้วการแถลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐต่อสภาคองเกรสจะทำให้นักลงทุนเห็นครับว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินต่อจากนี้อย่างไรนะครับถ้าเฟดเองแสดงถึงสัญญาณแล้วก็ทิศทางความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของ
เงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจโลกที่ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมากๆนะครับเรามองว่าประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็นทรายหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่บ่งชี้ครับว่าเฟดเองก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องมีการถอนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของการลดวงเงิน QE ลงหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายในที่ทางที่เร็วขึ้นนะครับประเด็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อจะเป็นสัญญาณตัวนึงครับที่จะบ่งชี้ถึงทิศทางการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐได้ถ้าเฟดเองแสดงท่าทีไม่ได้วิตกกังวลต่อทิศทางเงินเฟ้อหรือยังคงยืนยันนะครับว่าทิศทางเงินเฟ้อที่มีการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นภาวะการเติบโตในช่วงระยะแรกๆหลังจากเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นนะครับเราก็จะมองว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินณปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ต้องไปลุ้นการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็จะมีระยะเวลาอีกประมาณสัก2-3 สัปดาห์ให้ราคาทองคำค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ดังนั้นเนี่ยณเบื้องต้นนะครับในส่วนของการคาดการณ์ของนักลงทุนยังคงประเมินครับว่าทิศทางการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดเองอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนแต่อาจจะรอดูสัญญาณอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภาวะการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจต่างเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นจะเร่งตัวขึ้นเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่ารวมทั้งการกลับมาระบาดของโควิด-19 ซึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ เราจะเห็นคุณเจเน็ตเยเลนอาร์ดิตประธานเฟดแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังของสหรัฐออกมาแสดงถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการกลับมาระบาดของโควิด-19 ที่จะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกแล้วก็อาจจะมีปัญหาต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐในอนาคตด้วยซึ่งอดีตประธานเฟดแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังก็ต้องบอกเลยว่าก็น่าจะส่งผลแล้วก็น่าจะมีอิทธิพลต่อทิศทางของหลักการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์แล้วก็จะมาส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำในระยะถัดไปเหมือนกันครับค่ะคือตอนนี้ค่ำคืนนี้ก็มองว่าราคาทองคำคือถ้ายังแบบไม่หลุด1783ก็ยังคงที่จะfollow ในฝั่งของรองได้อยู่ใช่ไหมคะคุณบรุษใช่ครับถ้าราคาทองคำยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในทิศทางที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับเรายังมองว่าทองคำมีโอกาสขยับขึ้นต่อครับการที่ราคาทองคำแกว่งตัวหรือไซด์เวย์ออกด้านข้างรักษาระดับเอาไว้น่าจะทำให้แก๊ปแล้วก็กรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยมีช่องว่างหรือมีพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยครับคุณเมย์ดังนั้นการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้หรือการอ่อนตัวลงมาเพื่อย้ำฐานแล้วถ้าไม่หลุดแนวรับนะครับเรามองว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีทำให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนอกจากนี้นะครับแนวโน้มของทิศทางค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มหรือโมเมนตัมอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนที่เปิดรองโพซิชันหรือว่าเป็นลักษณะของการซื้อขายทองคำในรูปแบบของตัวโกลฟิวเจอร์รวมทั้งในส่วนของตัวทองคำแท่ง 96.5 ที่นำในส่วนของค่าเงินบาทนำไปคำนวณนะครับก็น่าจะได้รับอานิสงส์หรือได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าค่าเงินบาทยิ่งอ่อนค่ามากๆนะครับพอนำไปคูณกับตัวโกสปอตแล้วก็จะทำให้การคอนเวิร์ตหรือการแปลงออกมาเป็นราคาทองคำแท่ง 96.5 มีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัมที่ขยับขึ้นได้ค่อนข้างดีกว่าทองคำต่างประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของกรอบของเงินบาทหรือราคาทองคำแท่ง 96.5 ในรูปแบบเงินบาทนะครับ YLG ให้แนวรับแรกที่ระดับ 27,700 บาทต่อบาททองคำครับแนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 27,500 บาทต่อบาททองคำถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวแนะนำเข้าซื้อหรือเปิดรองโพซิชันนะครับแต่ถ้าราคาทองคำขยับขึ้นไปก็ให้ทยอยขายทำกำไรจะมีแนวต้านด้านบนที่ระดับ 28,050 บาทถึง 28,250 บาทต่อบาททองคำครับถ้าเล่นสั้นๆในกรอบแคบนะครับก็จะมีแก๊ปให้ทำกำไรได้ประมาณ350
ถึง400บาทต่อบาททองคำก็ถือว่าเป็นจังหวะที่สามารถลงทุนได้ในช่วงนี้จากการแกว่งตัวของราคาทองคำครับค่ะโอเคค่ะงั้นนั่นหมายความว่าในตอนนี้ในฝั่งของ Gold Futures นะคะยังคงมีข่าวดีโดยเฉพาะทิศทางของค่าเงินบาทที่ยังอยู่ในโทนของการอ่อนค่าอยู่นะคะทีนี้ค่ะถ้านักลงทุนนะคะที่ถามเข้ามาว่าอยากจะได้ซื้อในทองคำแท่งเนี่ยค่ะควรจะเป็นจังหวะไหนดีหรือว่าให้ราคามันอยู่ระดับไหนดีคะที่จะสามารถลงทุนยาวกับราคาทองคำแท่งได้ค่ะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวทองคำแท่งแล้วก็เป็นลักษณะของนักลงทุนระยะยาวเลยนะครับต้องขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถรับได้นะครับเพราะว่าในส่วนของแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเรายังมองว่าในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังมีทิศทางที่ค่อนข้างเป็นบวกครับแต่เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในอนาคตนะครับการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวทองคำอาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นไปได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดถ้ามีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเฟดเองยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินหรือว่าโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดรอปตัวลงนะครับเรามองว่าทองคำก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไกลนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวทองคำแท่ง 96.5 เรายังแนะนำว่าโซน 1783 ที่กรอบหรือ channel แนวรับด้านล่างถ้ายังไม่มีทองคำเนี่ยอาจจะมีการเก็บหรือมีการสะสมบางส่วนก็ได้นะครับเป็นจุดเสี่ยงสำหรับจุดแรกหรือประมาณ 27,500 บาทต่อบาททองคำครับแต่ว่าถ้าเกิดแนวรับดังกล่าวเกิดยืนไม่อยู่หรือทรงตัวไม่อยู่จริงๆนะครับเรามองว่าโซนถัดไปก็คือบริเวณ 1,769 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนหรือบริเวณหรือคิดเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็ประมาณ 27,200 บาทต่อบาททองคำเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะเก็บหรือเข้าสะสมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าไม่หลุดเราก็มองว่าน่าจะราคาน่าจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาเป็นลักษณะของการย่ำฐานถ้าทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ก็น่าจะมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นสำหรับในส่วนของแนวต้านนะครับสำคัญเลยที่ต้องจับตาดูก็คือบริเวณ 1,831 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็นกรอบแล้วก็ channel สำหรับสัปดาห์นี้นะครับถ้าราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้เรามองว่าอาจจะได้เห็นใกล้ๆกับบริเวณ 1,8001,879 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนนะครับหรือประมาณ 28,600 บาทต่อบาททองคำซึ่งเคยเป็นกรอบที่ดัชนีเขาไซด์เวย์แล้วก็มีการหลุดแล้วก็ปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาครับถ้าราคาเกิดผ่านบริเวณ 1,877,879 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนขึ้นไปได้ทิศทางและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำก็จะมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปหาในส่วนของแนวต้านในโซน1,900 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนก็มีลุ้นที่ในส่วนของควอเตอร์3ราคาทองคำก็จะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไกลมากกว่านี้ครับโอเคค่ะลุ้นค่ะลุ้นอยากจะเห็น 1,900 อีกแล้วนะคะลุ้นเหลือเกินค่ะทีนี้ค่ะดูจากสำหรับนักลงทุนที่ในฝั่งของการลงทุนในตัว USD ค่ะซีรีส์ U ค่ะคุณรุ่นแนะนำยังไงดีคะครับในส่วนของตัวค่าเงินบาทนะครับในส่วนของตัวซีรีส์ยูเนี่ยทาง YLG ยังมองว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวค่าเงินบาทยังมีทิศทางที่จะยังคงอ่อนค่าได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างชัดเลยครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทเพิ่งมีการทำนิวไฮแต่ระดับสูงสุดในรอบ15เดือนนะครับแล้วก็แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าหรือมีการปรับฐานลงมาแต่ตัวค่าเงินบาทเองก็พยายามทรงตัวหรือแกว่งตัวอยู่เพื่อสร้างฐานแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับในวันนี้เองในส่วนของเงินบาทก็มีสัญญาณของการค่อยๆไต่ระดับหรือค่อยๆกลับมาอ่อนค่าขยับขึ้นอีกครั้งนึงนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้ทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของค่าเงินบาทยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าได้ต่อนะครับในส่วนของถ้าเป็นบาทสปอตหรือว่าในส่วนของแนวรับ
ที่เป็นในส่วนของเงินบาทแนะนำว่าให้จับตาดูแถวๆระดับ32.57 บาทถึงระดับ32.49 บาทนะครับซึ่งถ้าค่าเงินบาทแข็งค่าหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดระดับ32.49 บาทนะครับมองว่าแนวโน้มการแข็งค่าลงมาอาจจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวหรือย่อตัวลงมาในช่วงสั้นหลังจากที่เขามีการอ่อนค่าหรือมีการทะยานขึ้นไปค่อนข้างแรงนะครับยังแนะนำว่าอาจจะเปิดสถานะซื้อหรือสถานะรองในส่วนของตัวค่าเงินบาทในส่วนของตัวซีรีส์ยูได้นะครับแต่ถ้าค่าเงินบาทขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปครับจุดที่ต้องจับตาก็คือในส่วนของโซนระดับ32.73 บาทซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันศุกร์นะครับว่าการอ่อนค่าหรือการขยับขึ้นเนี่ยจะสามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ไหมถ้าผ่านได้ก็มีลุ้นครับที่ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าหรือมีการขยับขึ้นต่อไปหาแนวต้านถัดไปที่ระดับ32.80 บาทนะครับทั้งนี้ครับในส่วนของการลงทุนในส่วนของตัวฝั่งตลาดทีเฟกนะครับก็จะมีส่วนต่างหรือมีพรีเมียมนะครับสำหรับการลงทุนในส่วนของตัวเงินบาทสำหรับตัว USD U21 ประมาณ 0.03 สตางค์นะครับในส่วนของแนวรับก็จะอยู่ที่ระดับ32.60 บาทสำหรับตัว USD U21 แล้วก็แนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับ32.76 บาทนะครับในส่วนของตัว Go FutureGFQ21 นะครับถ้าคอนเวิร์ตหรือแปลงเป็นราคาเงินบาทจะมีแนวรับที่ระดับ 27,830 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ระดับ 28,190 บาทต่อบาททองคำครับก็จะเป็นกรอบของค่าเงินบาทแล้วก็ตัวGO Future ตัว Series Q21 ในช่วงนี้ครับค่ะมากันที่ซิลเวอร์กันนะคะปิดท้ายกันในวันนี้ค่ะสำหรับทิศทางของซิลเวอร์ค่ะคุณบรูซด้วยความที่วอลุ่มเองก็น้อยทยอยน้อยลงน้อยลงนะคะแล้วก็ทิศทางของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าไหร่คุณวรุษมองสถานการณ์ของซิลเวอร์ไงบ้างคะครับซิลเวอร์ต้องบอกว่าถ้าดูจากทิศทางและโมเมนตัมนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซิลเวอร์มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมานะครับณปัจจุบันเนี่ยมีทิศทางและโมเมนตัมในรูปแบบของการไซด์เวย์หรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบของการแกว่งตัวในกรอบนะครับซึ่งถ้าเราดูทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของตัว Silver Spot จริงๆเนี่ยเราพบว่าการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นมีโมเมนตัมปรับตัวได้ขึ้นได้น้อยกว่าตัวทองคำนะครับในช่วงนี้ส่วนหนึ่งต้องบอกว่าภาวะเศรษฐกิจในฝั่งเอเชียแล้วก็ในฝั่งยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากการกลับมาระบาดของโควิด-19 น่าจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการในการใช้ซิลเวอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดรอปตัวลงนะครับแต่เนื่องจากซิลเวอร์เองก็ได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นจากทิศทางของตัวดอลลาร์สหรัฐที่มีสัญญาณของการปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็มีโมเมนตัมที่สอดคล้องกับตัวทองคำดังนั้นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวของซิลเวอร์ก็จึงเป็นไปอย่างจำกัดนะครับเรายังให้ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนเป็นลักษณะของการซื้อขายทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบของตัวโลหะเงินนะครับโดยให้จุดเข้าซื้อที่ระดับ 25.67 ดอลลาร์นะครับจุดสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าเกิดการทิ้งตัวหรือการปรับฐานลงมาแล้วระดับ 25.36 นะครับถ้าการออกตัวหรือการย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับแรกระดับ 25.67 ดอลลาร์นะครับYLG ยังมองว่าโดยภาพรวมของตัวSilver Spot น่าจะมีสัญญาณของการดีดตัวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นไปแล้วก็มีลุ้นที่จะได้เห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 26.31 ดอลลาร์นะครับซึ่งจากรอบที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตัว Silver Spot เนี่ยดีดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นไปชนในส่วนของระดับดังกล่าวหลายครั้งแล้วก็มักจะเกิดแรงขายทำกำไรสลับกลับมาในช่วงสั้นครับทางนี้ก็อาจจะต้องลุ้นในส่วนของปัจจัยบวกใหม่ๆที่จะกลับเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างเช่นทิศทางดอลลาร์แล้วก็ทิศทางบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับถ้าย่อตัวหรืออ่อนตัวลงก็น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกรวมทั้งการเทสติฟายหรือการแถลงนโยบายของคุณเจอโรมพาวเวลต่อในส่วนของสภาคองเกรสด้วยซึ่งถ้าปัจจัยดังกล่าวไม่ได้กดดันซิลเวอร์มากนักก็มีลุ้นครับที่ซิลเวอร์จะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อไปหาแนวต้านถัดไปที่ระดับ 26.67
$1.62 ดอลลาร์ก็มีโอกาสได้เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับโอเคค่ะได้ค่ะคุณวรุษค่ะวันนี้ครบถ้วนมากเลยนะคะในทุกแอสเซทที่เรามาคุยกันในวันนี้รวมถึงสถานการณ์ที่นักลงทุนต้องจับตาโดยเฉพาะวันพุธพฤหัสนี้แล้วนะคะที่จะต้องมีถ้อยแถลงของคุณโจมพาวเวลต่อสภาคองเกรสนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาร่วมพูดคุยกันใหม่นะคะครับยินดีครับขอบคุณมากค่ะคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวจะสรุปอีกทีตอนท้ายนะคะแต่ว่าตอนนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเพื่อเสริมความรู้เรื่องของการลงทุนนะคะเป็นการงานแรกค่ะพุธนี้แล้วนะคะ6โมงถึง1ทุ่มกับเจาะกลยุทธ์เทรด Safety Index Futures สะบัดฟัดฝรั่งนะคะหัวข้อการสัมมนาค่ะก็จะเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะคะอันนี้ถ่ายทอดสดค่ะเป็นห้องเรียนออนไลน์ของทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเปิดบัญชี